ลุยมากว่า10ปีทั้งร้านอีโคช็อปแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันรักโลกด้วยคุณนุ่นศิลพันธ์และคุณทอพิพัฒน์แน่นอนนะคะกลายเป็นคู่รักสายกรีนไปซะแล้วภาพลักษณ์ชัดจริงๆว่าเป็นคนวงการบันเทิงนี่แหละที่ขับเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ค้านสายตาค่ะรับรางวัลเกียรติยศไปเลย Thailand Green Design Awards นะคะหรือว่า TGDA 2020ค่ะจะว่าไปแล้วคุณนุ่นคุณท็อปนี่ทำงานอีโคมานานนะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะเลยบอกว่าเมื่อ10ปีก่อนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายยากมากคุณผู้ชมต้องอธิบายกันแล้วอธิบายกันอีกว่ามันคืออะไรนะคะและสำคัญยังไงแต่ว่าทุกวันนี้ค่ะพูดคำว่ากรีนหลายคนเข้าใจเก็ตเลยบอกว่าเป็นสินค้าเพื่อการอนุรักษ์นั่นเองเพราะบ้านเราเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะขึ้นนะคะหลังๆยิ่งได้มาเห็นผลงานสีเขียวฝีมือนักเรียนนักศึกษาที่ได้รางวัลจากงานเดียวกันก็ทำให้เห็นว่ากระแสอนุรักษ์เนี่ยตอนนี้คนรุ่นใหม่ก็สนใจเยอะเลยนะคะมีชิ้นหนึ่งคุณนุ่นคุณท็อปบอกตื่นเต้นนี่ดิฉันอ่านเองนะคุณก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะดันชื่อว่ากล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์เข้าใจคิดนะคะทำจากวัสดุธรรมชาติซึ่งเจ้าของไอเดียเป็นเด็กมัธยมค่ะโอ้เจ๋งมากเลยผมเห็นน้องมัธยมที่ได้รางวัลกล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์คืออย่างเงี้ยสมัยเป็นเด็กนี่ผมไม่รู้ว่าผมเล่นอะไรอยู่อ่ะคือน้องเก่งมากแล้วก็มีหลายๆบริษัทนะฮะที่เข้ามาร่วมผมเชื่อว่าพออย่างเงี้ยมันเกิดแรงขยับเนาะลองคิดดูดิเด็กระดับมัธยมมหาวิทยาลัยบริษัทหน่วยงานองค์กรอย่างเงี้ยพอขยับขึ้นมาพร้อมๆกันอ่ะผมว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะมีทางสว่างแล้วก็ไปในทิศทางที่มันดีขึ้นอีกเยอะเลยครับกว่าจะขายหรือกว่าจะเล่าให้ฟังอย่างนึงมันใช้เวลานานมากแรกๆเราเจอคำว่าพี่รักสิ่งแวดล้อมเนาะแต่ทำไมพี่ต้องจ่ายแพงกว่าล่ะคำนี้มันแบบบั่นทอนแต่ว่าพี่ท็อปนี่แหละค่ะเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันสำคัญแล้วเราปล่อยผ่านไม่ได้แล้วก็พยายามทำกันมาเรื่อยๆจนวันนี้มันก็ออกดอกออกผลเนาะจนวันนี้ค่ะก็อย่างน้อยที่สุดเราก็ขอบคุณกับรางวัลนี้มันทำให้เราสุขว่าที่เราทำมา10กว่าปีมันไม่ได้สูญเปล่ามีคนเห็นคนนี้เดาได้นะคะยังไงก็ต้องได้รับรางวัลนี้ค่ะหนุ่มอเล็กซ์เลนเดลนั่นเองนะคะนี่ออกแดดออกฝนยังหน้าใสขนาดนี้นี่เป็นนักอนุรักษ์ที่บุกเบิก EEC ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาต่อเนื่องมาถึง5ปีแล้วค่ะงานนี้มาไม่ได้ติดภารกิจก็ไม่ได้มารับรางวัลนะคะแต่มีการอัปเดตโครงการใหม่ๆผ่านโซเชียลมีเดียค่ะโครงการล่าสุดที่เขาไปมาชื่อว่ากอดป่ากอดทะเลนะคะไปประเดิมที่แรกที่จังหวัดกระบี่ตั้งแต่วันที่25ถึง27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งคุณอเล็กซ์นี่ชวนคุณเต้ยจรินพรไปด้วยนะคะใน IG บอกว่าแหมคุณเต้ยมักโผล่มาในจังหวะที่เหมาะเสมอก็ไปช่วยกันดูแลเด็กๆค่ะทั้งคู่ก่อตั้ง EEC มาด้วยกันซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่ Thailand Green Design Awards ค่ะมอบรางวัลกับคนที่สร้างแรงบันดาลใจเพราะอยากชูให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีตั้งแต่คนธรรมดาคนบันเทิงแล้วก็องค์กรมากมายเลยที่พร้อมนี่แหละค่ะที่จะทำเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับอเล็กซ์เนี่ยชัดมากแล้วทำงานกับเด็กๆนะครับแต่คนละมุมกับคุณท็อปคุณนุ่นคุณอเล็กซ์จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติไปอยู่ในพื้นที่ไปทำงานกับชุมชนคุณท็อปคุณนุ่นจะเกี่ยวกับเรื่องไฮเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยต้องมาด้วยกันแล้วผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยหวังว่ามันจะเกิดเป็นแพลตฟอร์มที่ทั้งแอนะล็อกทำจริงทำในพื้นที่กับดิจิทัลเอามารวมกันได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็น อนาคตของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมครับรางวัลเกียรติยศยังมอบให้รายการทุ่งแสงตะวันนะคะผู้เฒ่านักปลูกต้นไม้ปู่สงัดอินมะตูมแห่งพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกและปู่การจิรัตนาวุฒิชาวตำบลพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมค่ะคุณวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกแล้วก็แน่นอนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านทะเลแล้วก็เนี่ยแหละค่ะพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนี่ค่ะ